ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางท่านพลตำรวจโทสุทินทร์ทรัพย์พ่วงผู้ชี้การสอบสวนกลางนะครับให้ทางกองปราบไปดำเนินการตรวจสอบนะครับพระที่เป็นผู้ต้องหาก็เป็นพยายามฆ่าวันนี้เนี่ยโดยหลักการจริงๆแล้วพอหลบหนีการที่ไปบวชเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบประวัติก่อนนะครับแต่ว่าทางกองปราบก็ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงหลุดไปได้นะก็ถ้าจะฝากก็อยากจะฝากว่าทางท่านประชาหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับควรช่วยตรวจสอบหมายจับให้ละเอียดนะครับในจำนวน18คนนี้คือมีการทำผิดไปไหนในขณะที่เป็นพระอยู่แค่ไปหาบิณฑบาตมีงานวันที่23ที่นี่ก็เดินเท่านี้จะไม่ได้รู้อะไรหรอกเนาะผมไม่ได้ถามท่านเนาะครับแล้วก็คือในท่านก็บวชทีนี้เราก็เลยก็ไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรคือผ่านจะไม่ผ่านใช่ครับเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบ้านเนาะมันก็ว่ากันขอไม่ว่าผมเจ็บไว้งั้นก่อนปุ๊บคุณแจ้นี่ก็ต้องมาอ๋อโยมมาให้ครับแจ้แล้วเสร็จทุกตุลาเนี่ยปุ๊บผมแม่ผมก็จะมาบวชต่ออยู่ที่นี่เคยที่ท่านทำบุญทำอะไรประจำครับแต่ด้วยความเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบคือแจ้ครับผมก็ต้องทำในส่วนที่ผมต้องทำครับนี่หมายคนนะเป็นสิ่งที่จะได้ของคนที่อะไรนะเป็นสิ่งที่ได้คนที่คนแต่ในส่วนนี้หมายจับข้อหาร่วมกันโฆษณาและร่วมกันช่อโกงประชาชน